กลับมาพบกับแฟนคลับอีกครั้งนะครับหลังจากหายไปนานถึง1ปีเต็มครับสำหรับหนุ่มสุดฮอตมิกกี้ปาร์คยูชอนแห่งวง JYJ นะครับในงาน2012 Mickey Yuchon Fan Meeting in Bangkok ซึ่งเมื่อวานนี้เองนะครับก็จะจัดหนักไปเลยกับแฟนๆหนุ่มปาร์คยูชอนก็เปิดใจด้วยในงานแถลงข่าวว่าเขาดีใจมากครับที่ได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งเขาชอบเมืองไทยมากและยังอยากจะพาพ่อแม่มาเมืองไทยครับส่วนหนึ่งเพราะว่าชอบมิตรภาพและความน่ารักของคนไทยที่เขาสัมผัสได้จากการต้อนรับที่อบอุ่นทุกครั้งเลยที่มาเยือนส่วนผลงานเพลงและละครพยายามจะเร่งทำอยู่นะครับเพื่อให้ได้เห็นกันภายในปลายปีนี้ครับส่วนบรรยากาศแฟนมีตติ้งครั้งนี้นะคะนอกจากปาร์คยูชอนจะโชว์เพลงแล้วก็แจกโปสเตอร์แล้วตัวเขาเนี่ยยังโชว์ทำคุกกี้แจกแฟนๆด้วยมือของเขาเองด้วยนะและพิเศษสุดๆค่ะกับของใช้ส่วนตัว4ชิ้นที่เจ้าตัวนำมามอบให้กับแฟนคลับผู้โชคดีขอต้อนรับเข้าสู่งานนะครับปาร์คยูชอนแฟนมีตติ้งอินแบงคอกนะครับแล้ววันนี้สวัสดีครับยูชอนครับพี่เอกีน่ารักไหมสำหรับบัตรผู้นั้นดูนั้นทารินิกาต้องบอกก่อนเลยว่าแต่ละคนมองไม่เหมือนกันสายตาไม่เหมือนกันนะคะคิวบ์ตาริบุตานะอยากจะบอกชื่อนั้นสายดีกว่าอย่าใช้คำว่าน่ารักเลยต้องใช้คำว่าหล่อโอเคเว้ยในอนาคตปาร์คยูชอนอยากมีลูกกี่คนคุณเด้ usan เนี่ยจะ usan wife ของกันมันจะไปกันจ้ะก่อนหนึ่งเราต้องดูก่อนว่าภรรยาแข็งแรงมากแค่ไหนใครที่พลาดงานนี้ไปต้องบอกว่าน่าเสียดายมากนะครับเพราะว่าหนุ่มมิกกี้นี่เขาทำเซอร์ไพรส์เรียกเสียงกรี๊ดถล่มทลายเลยโอ้โหอินเตอร์เนชั่นแนล